สวัสดีครับ On Table คลิปนี้จะพาไปกินกุ้งในบุฟเฟ่มื้อค่ำกับทีมโอ้ It's Prawn หรือโอ้มันกุ้งนั่นเองที่โรงแรมโนโวเทลสยามนะครับเน้นกุ้งเน้นๆเลยนะครับคนรักกุ้งต้องมาเอากุ้งเผาเนี่ยมาจุ่มฟองดูชีสที่เป็นฟาวเทนเป็นน้ำพุนะครับฟินสุดๆเลยตัวครีมชีสเนี่ยอร่อยมากด้วยกุ้งและซีฟู้ดหอยต่างๆอบซอสทั้งกระเทียมเพสโต้แล้วก็ชีสอาหารไฮไลท์นะครับมีซูชิซาซิมิที่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หอยนางรมสดกุ้งเผากั้งเผาแล้วก็ดิปกับชีสกุ้งถังซอสโคเรียโคชูจังแล้วก็อันนี้เป็นซอสต้มยำนะครับแบบไทยๆแล้วก็รวมอบรวมเผาตรงนี้เป็นทะเลอบแล้วก็ซีฟู้ดออนไอซ์จุใจมากๆครับบรรดากุ้งและหอยที่อบซอสทั้งชีส4ชนิดเพสโต้ซอสและซอสเนยกระเทียมเนี่ยบอกเลยว่าต้องลองอร่อยมากห้ามพลาดส่วนพวกกุ้งเผากั้งเผาเนี่ยทั้งกุ้งทั้งกั้งเนี่ยสดหวานจิ้มกับชีสจุ่มกับชีสที่ตักออกมาจากฟาวเทนจากน้ำพุนะครับอร่อยสุดๆมาดูรายอาหารกันบ้างครับซีฟู้ดออนไอซ์ก็จะมีกุ้งค็อกเทลแกะเปลือกเรียบร้อยหอยนางรมสดหอยแมงพู่นิวซีแลนด์ปูม้ากั้งกระดานก็กุ้งขาวลวกนะครับผมส่วนเครื่องเคียงและน้ำจิ้มเนี่ยก็พร้อมมากน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แซ่บรายอาหารสำเร็จมีทั้งไทยทั้งเทศแนะนำนะครับไข่พะโล้กับหมูสามชั้นเนี่ยสุดยอดตรงมุมบาร์บีคิวจะมีกุ้งแม่น้ำนะครับไซส์กลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่แต่สดได้ใจเลยล่ะมีกั้งกระดานกุ้งลายเสือกุ้งขาวแล้วก็กุ้งค็อกเทลแกะเปลือกนะครับผมที่มุมอาหารญี่ปุ่นนะครับก็จะมีทั้งซูชิหน้าต่างๆซาซิมิก็จะมีปลาโอปลาแซลมอนก็ตัวเลือกหลากหลายสมควรนะครับถัดมาเป็นลายสลัดก็มีทั้งแบบผักให้ปรุงเองกับน้ำสลัดหรือว่าสลัดที่ทำสำเร็จแล้วมีพวกคาปาชิโอเป็นโคดิชนะครับแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลมีเชฟสาธิตทำกุ้งถังให้ดูนะครับระหว่างทำนี่หอมมากจริงตอนถ่ายคลิปก็ดูไปคือทำลายไปกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะใส่กุ้งนะก็สามารถเอาพวกซีฟู้ดออนไอซ์เนี่ยพวกปูพวกหอยพวกกั้งอะไรอย่างเงี้ยเอามาผัดใส่กับเป็นตัวกุ้งถังได้นะก็จะเป็นซีฟู้ดถังอะไรประมาณนี้ครับผมอ๋อซอสมีให้เลือกเป็นโคเรียโคชูจังนะครับเป็นเกาหลีซอสต้มยำแบบไทยของหวานมีช็อกโกแลตฟองดูเป็นน้ำพุเช่นกันน่ากินมากจะมีขนมต่างๆเค้กต่างๆนะครับที่เป็นเค้กชิ้นเล็กๆและในบุฟเฟ่นี้ก็รวมน้ำดื่มน้ำอัดลมชากาแฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนี้ราคา 1,300 บวกๆแต่พิเศษสุดๆลด 50% ไปเลยเมื่อจองผ่านลิงก์ด้านล่างนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ